ให้เล็งเห็นนะคะถึงความสำคัญค่ะของสื่อนะคะแล้วก็เล็งเห็นความสำคัญค่ะของวัฒนธรรมในท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อให้ชุมชนค่ะได้มีการบอกต่อและสื่อต่อไปนั่นเองค่ะนะครับเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับน้องๆเด็กและเยาวชนนะครับที่คิดว่าอาจจะต้องการเวทีอยู่พอดีนะครับก็ได้มีโอกาสในการแสดงออกแล้วก็ได้รับรางวัลด้วยต่างๆหลายกระทรวงนะครับตั้งแต่กระทรวงกลาโหมกระทรวงการคลังกระทรวงเพราะฉะนั้นเนี่ยกองทุนก็มีหน้าที่ในการที่จะพัฒนาต่อยอดนะครับผลงานเหล่านี้เนี่ยนำไปสู่การสร้างสรรค์งานที่มีความเป็นรูปแบบมากขึ้นเช่นนะครับจะเขียนเป็นความเรียงเป็นเรื่องทั่วๆไปก็อาจจะไปสู่การเขียนเป็นบทละครโทรทัศน์หนึ่งในทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่ายิ่งก็คือเยาวชนนะครับดังนั้นในโครงการต่างๆที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมโดยเป็นนโยบายตั้งแต่รัฐบาลมาเลยนะครับจนถึงกองทุนพัฒนาสื่อประภัยและสร้างสรรค์นั้นเรามุ่งเน้นนะครับที่จะทำให้เกิดผลในแต่ละกลุ่มในแต่ละช่วงวัยต่อไปด้วยเรื่องของการประกวดเรื่องสั้น1อำเภอ1เรื่องเล่านั้นก็จะเป็นการเจาะกลุ่มเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างสรรค์งานเขียนแล้วก็เรื่องของการถ่ายทอดเรื่องราวทางวัฒนธรรมสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลภาครัฐแล้วก็ทางกระทรวงวัฒนธรรมในเรื่องของการค้นหาเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมมาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจด้วยนั่นเองนะครับ3ท่านสุดท้ายนะครับที่จะได้รับรางวัลนะครับ 3-4 ท่านเนี่ยเป็นเวลาที่ตื่นเต้นในการที่จะประกาศแล้วก็น้องๆก็จะได้รับรางวัลตามโครงการประกวดเรื่องสั้น1อำเภอ1เรื่องเล่านะครับขอแสดงดีล่วงหน้าและก็ขอบคุณทุกท่านให้การสนับสนุนโครงการนี้ครับขอบคุณครับคุณค่ะขอบคุณค่ะกำลังใจมาจากอะไรและทำไมถึงเลือกที่จะเขียนเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะคะเพื่อที่จะถ่ายทอดให้กับทุกท่านนะคะทั้งประวัติศาสตร์มีทั้งเรื่องราวผมก็เลยเลือกเรื่องนี้มาด้วยคำว่าเมียน้อยเมียหลวงเนี่ยอยู่ในสภาพสังคมไทยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่ว่าจะละครทีวีกี่ยุคกี่สมัยก็เมียน้อยเมียหลวงตลอดเอ๊ะแล้วในเพชรบุรีเฮ้ยมีตำนานเมียน้อยเมียหลวงด้วยก็เลยไปศึกษาก็เลยอ๋อโดยลักษณะจริงๆแล้วเป็นวิหารเมียน้อยเป็นโบสถ์เมียหลวงในดีของผัวว่ารักใครก็ขอให้เอียงไปทางนั้นค่อยถ่ายทอดผ่านถ้าร้องได้เล่นให้มีความสนุกสนานให้ฟังแล้วเพลิดเพลินแล้วได้รับความรู้ไปด้วยได้รับเรื่องราวไปด้วยก็อย่างนี้ก็น่าจะทำให้สื่ออยู่ได้แล้วก็เชื่อว่ามีเยาวชนอีกหลายคนเลยที่ไม่รู้ที่มาของเชื่อมเพอของตนเองค่ะก็เลยเกิดไอเดียตรงนี้ก็คือจะนำเสนอประเด็นตรงนี้ค่ะก็คิดว่าถ้าเรานะคะในฐานะคุณครูสามารถนำเขาเรียกว่าอะไรคะสิ่งที่เรามีอยู่แล้วค่ะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะนักเรียนก็จะสามารถดึงศักยภาพของเขาออกมาผ่านสื่อต่างๆค่ะเมืองจะเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนตึกรามบ้านช่องพวกนี้จะเหมือนเดิมแต่ว่ามันมีความเสื่อมโทรมลงตามการนะครับก็เลยพยายามจะเก็บเล่าให้ฟังถึงเรื่องของความเปลี่ยนแปลงตรงนี้ของเมืองโดยที่มีตำนานของหลวงพ่อพุทธเข้ามาแทรกนะครับหลวงพ่อพุทธเนี่ยเป็นพระที่เป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวปากพนังในสมัยก่อนนะมาสักหนึ่งชิ้นเนี่ยเราสามารถแปลรูปไปเป็นอย่างอื่นได้นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีที่คนในยุคปัจจุบันเนี่ยก็จะได้เลือกที่จะเสพสิ่งที่ตัวเองถนัดสื่อในช่องทางที่ตัวเองชอบไปทำตรงนี้ครับหลายร้อยเรื่องเลยทีเดียวนะคะและรางวัลชนะเลิศค่ะได้แก่มาจากดินค่ะขอแสดงความยินดีค่ะของกองทุนพัฒนาสวัสดิ์เพชรบุรีค่ะคุณแสนรักคุณทองค่ะนะคะแล้วก็รองภาพดินนะคะสักครู่นะคะขออนุญาตนะคะทุกท่านเก็บภาพรถหลังนะครับผมขอทำวิดีโอสักครู่นะคะก็อยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนเนี่ยเพราะน้องๆเยาวชนทุกคนนะครับเราอยู่กับสื่อเรารับสื่อได้แล้วเราก็ผลิตสื่อได้เหมือนกันนะครับก็อยากจะเชิญชวนให้ร่วมกันต้องเรียกว่าเก็บรายละเอียดสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราบ้านเกิดของเรานะครับเกิดที่อำเภอไหนจังหวัดไหนนะครับในเมืองไทยเนี่ยสามารถที่จะเก็บเกี่ยวเป็นความรู้ประสบการณ์แล้วก็ผลิตสื่อดีๆการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนะครับแล้วก็สิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็การสร้างค่านิยมไทยความภาคภูมิใจให้กับความเป็นตัวของเราคนไทยอยู่ในสังคมไทยแล้วก็ทำให้
ประเทศไทยของเรานะครับเป็นประเทศที่มีความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมแล้วก็ควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีในยุคปัจจุบันที่เราสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกด้วยอยากเชิญชวนน้องๆทุกคนนะครับเข้ามาติดตามข้อมูลของโครงการต่างๆในกองทุนพัฒนาสื่อประเพณีสร้างสรรค์และก็ร่วมโครงการต่างๆมากมายครับก็ถือว่ามีประโยชน์แล้วก็เป็นรางวัลแห่งชีวิตให้กับน้องๆรวมถึงประชาชนทั่วไปด้วยขอเชิญชวนนะครับ